อันนี้เป็นไพ่พักวัดคีตานะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูซึ่งก็มันจะมีภาษาอังกฤษนะอยู่ใต้ภาพด้วยเนี่ย Overcoming Fear เป็นไพ่ที่เล่าเรื่องฉากสำคัญในหนังมหาภารตะซึ่งมันจะเป็นฉากสำคัญที่อยู่ในเรื่องราวแล้วก็เขาก็เอามาวาดเป็นไพ่รวมไปถึงเทพด้วยก็คือในไพ่พักวัดคีตาก็จะมีรูปเทพฮินดูพระพิฆเนศพระศิวะพระแม่อุมาพระพรหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเป็นรูปเทพแล้วก็ในไพ่นะจะมีเป็นภาพที่เล่าเรื่องเหตุการณ์แล้วก็จะมีรูปเทพต่างๆซึ่งก็ใช้ในการทำนายดวงซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังแขกไพ่บางชุดเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังแขกแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เป็นนักจิตวิทยาเพราะว่าหลักในมหาภารตะเนี่ยจะสอดแทรกปรัชญาคำสอนจะมีการสอดแทรกปรัชญาคำสอนต่างๆซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะสามารถซึมซับความดีงามความดีงามในไพ่ในหลักคำสอนของไพ่ก็จะเล่าเรื่องมาจากมหาภารตะในมหาภารตะก็จะเป็นเรื่องเล่าของสองตระกูลลบกันมีเรื่องของพระกฤษณะอะไรแล้วก็สอดแทรกถึงศีลธรรมการผิดศีลธรรมโทษของการพนันที่ทําให้ครอบครัววิบัติครอบครัวทําให้ต้องลบกันจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายมาจากการพนันนั่นคือสิ่งที่คนที่ได้ดูคนที่ได้ดูมหาภารตะแล้วเกิดซาบซึ้งจะเข้าใจถึงโทษของการพนันดีเมื่อคุณซาบซึ้งกับมันอ่ะคุณจะเข้าใจดีว่าโทษของการพนันเนี่ยมันเฮ้ยมันหนักหนายังไงอะไรยังไงซึ่งคือตัวเองอ่ะเป็นคนชอบเล่นหวยแต่ความที่ว่าเราเป็นคนสนใจทางด้านศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณเรื่องราวเก่าๆเรื่องเล่าโบราณโบราณเนี้ยคือมันทำให้เอ๋เห็นนะว่าโทษของการพนันน่ะมันก็มีมานานแล้วมีมานานแล้วโอ้ยพวกมิชชันนารีอ่ะเดินทางมาอยุธยาก็มาเจอคนไทยแล้วก็จดบันทึกเลยว่าพฤติกรรมของคนอยุธยาในสมัยนั้นเป็นยังไงเขาก็บันทึกเลยนะโอ้ติดพนันหลายคนบางคนติดพนันขนาดหนักถึงขนาดเอาทรัพย์สมบัติเอาในบ้านมีของอะไรนะเอาของไปขายหมดเพื่อที่จะเอาเงินมาเล่นพนันเมื่อทรัพย์สินในบ้านหมดก็เอาลูกเอาเมียไปขายจากที่เคยมีลูกมีเมียมีบ้านมีที่อะไรมันขายหมดก็คือพอติดพนันแล้วเนี่ยก็เอาของในบ้านไปขายของหมดก็เอาที่ดินไปขายไปจำนำสุดท้ายก็คือหมดเหลือแต่ตัวเมื่อขายจนหมดไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายอ่ะก็ต้องจำนำตัวเองจำนำตัวเองไปเป็นทาสคือขายตัวเองให้ไปเป็นทาสอ่ะเพราะว่าผีพนันเข้าสิงคือถ้าถามความรู้สึกเอ๋นะคืออ่าเอ๋กลัวผู้ชายที่เป็นผีพนันนะพอเอ๋เห็นบางอย่างมาแล้วก็เราเป็นคนติดตามข่าวอะแล้วเราเห็นตัวอย่างคนที่เดือดร้อนเพราะได้แฟนไปผีพนันเอ๊เห็นตัวอย่างคนที่เดือดร้อนอะได้แฟนไปผีพนันเนี่ยหลายคนเลย
หลายหลายคนมากซึ่งคือมันก็ทำให้เราตกผลึกทางความคิดหรือทำให้เราคิดได้ในหลายอย่างนะว่าคนเราอ่ะรู้หน้ามันไม่รู้ใจจริงๆนะคนเราอ่ะมันรู้หน้าไม่รู้ใจถ้าจะมีแฟนอ่ะก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราถ้าจะคบกันเป็นแฟนแบบเล่นๆอ่ะถ้าจะคบหากันเป็นแฟนแบบเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรอ่ะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแต่ว่าถ้าจะคบแบบจริงจังเพื่อจะเอามาเป็นพ่อของลูกเนี่ยคิดให้ดีคิดให้เยอะพยายามทำตัวให้เหมือนสับปะรดมีตาอยู่รอบตัวทำตัวให้เหมือนสับปะรดนะมีตาอยู่รอบตัวแล้วก็สังเกตดาราฮอลลีวูดบางคนอ่ะยอมเลิกกับแฟนอ่ะก็เพราะว่าคบกันไป2ปีแล้วเพิ่งมารู้ว่าแฟนเนี่ยติดพนันแล้วเขาก็รู้สึกอ่ะว่าถ้าอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยอาจจะตัวเองอาจจะเป็นอันตรายหรือหมดเนื้อหมดตัวได้ผู้ชายอาจจะมาเอาเงินไปเล่นพนันหมดเนื้อหมดตัวคือมันไม่มีใครรวยเพราะการพนันหรอกนะให้พูดตรงคือคนไทยอ่ะก็จะมีนิสัยติดการพนันนั่นแหละให้พูดง่ายๆมันเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่พวกมิชชันนารีข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยือนยังอโยธยาสยามประเทศแล้วก็มาเจอคนไทยเขาก็คงจะดูพฤติกรรมคนไทยอ่ะว่าแม่ค้าพ่อค้าพฤติกรรมยังไงเขาก็จดบันทึกละเอียดเลยนะเขาก็บอกว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ค้ามีตังเนี่ยผัวจะกลัวส่วนพวกขุนนางอ่ะจะมีภรรยาหลายคนแต่ว่าผู้หญิงที่มีอำนาจก็คือผู้หญิงที่ทำมาหากินค้าขายเป็นมีอำนาจเนี่ยเขาก็จะสามารถมีอำนาจต่อรองกับสามีก็คือสามีจะเกรงใจเพราะว่าผู้หญิงค้าขายหาเงินแล้วก็เขาก็จะมีการจดบันทึกชีวิตหลายๆอย่างคือโดยส่วนตัวเอเองนะเอคิดว่าผีอ่ะไม่ได้น่ากลัวมนุษย์น่ากลัวมากกว่าผีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยหลอกลวงเก่งมากวันนี้เอ๋ดีใจมากนะคะที่ว่าข่าวทีวีอ่ะข่าวทีวีช่อง3รายงานช่อง7รายงานเกี่ยวกับการกวาดล้างเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการใหญ่เพราะตัวเนี้ยศูนย์เนี้ยมันเป็นศูนย์พ่วงสัญญาณเป็นศูนย์พ่วงสัญญาณก็คือคนต่างประเทศโทรมาที่คนต่างประเทศโทรมาที่ IP นี้และ IP เนี้ยก็จะเชื่อมต่อกับซิมมือถือโทรไปยังคนไทยในวันหนึ่งเนี่ยใน1วันเนี่ยสามารถโทรได้20ล้านครั้ง20ล้านครั้งใน1วันเนี่ยมันถึงได้มีโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนรบกวนความสงบและเรียบร้อยรบกวนเมื่อคนเราอ่ะเจอรบกวนจากคนทุกวันความอดทนของคนมันมีจุดสิ้นสุดความอดทนของมนุษย์น่ะมันมีจุดสิ้นสุดคือตัวเอเองอ่ะเอก็เป็นคนเลือกคบเพื่อนเลือกคบแฟนเลือกคบคนความอดทนของคนน่ะมันมีจุดสิ้นสุดในบางครั้งเนี่ยคือเราเจอกับคนที่เข้ามาหาเราเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์จากเราบางคนอ่ะเข้ามาหาเราอ่ะเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์จากเราแล้วเราไม่ชอบเขาเลยไม่ชอบเอามากๆและเอ๋ก็ไม่ได้สนใจประวัติเขาด้วยนะเพราะเอ๋ดูแล้วอ่ะเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันอายุเยอะแล้วมันก็ต้องมีลูกมีเมียแล้วก็มาตามตื้อตามจีบมาวุ่นวายเงี้ย
เออเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าคือถ้าเป็นผู้ชายปกติอ่ะคือจากประสบการณ์เอ๋นะคือถ้าเป็นทอมอ่ะถ้าเป็นทอมหรือผู้ชายปกติอ่ะมันเจอเราด่าทีเดียวมันก็ไปแล้วมันเจอเราแบบบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมันเลิกยิ่งพวกทอมเนี่ยคือถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยมันก็ไปเลยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยส่วนใหญ่มันจะไปเลยมันจะไปเลยคือทอมมันไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนผู้ชายนะถ้าเราไม่เอาอ่ะเขาก็จะไปบอกกูไม่ชอบอ่ะกูไม่ชอบทอมอย่ามายุ่งกับกูไม่ชอบเลดเบี้ยนไม่ชอบทอมเลดเบี้ยนบ้าบอคอแตะทอมอะไรเงี้ยคือบางทีเราด่าเลยนะเขาก็จะไปแบบก็คือถ้าเป็นพวกทอมเนี่ยคือเราด่าทีเดียวมันไปเลยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยบางทีคือจะมีอาการของแบบโลกหลงตัวเองอะโลกหลงตัวเองขนาดหนักซึ่งเฮ้ยแบบบางทีมันจะมโนของมันไปเรื่อยเปื่อยอะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่แม่งก็มโนไปเรื่อยคือพวกเนี้ยมันจะเป็นโลกแบบว่านวิมานในอวกาศไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงคือบางคนน่ะเราไม่คุยด้วยบางคนนะเราไม่ยอมคุยด้วยเราไม่ยอมคุยด้วยเราไม่มองหน้าแต่แม่งก็ชอบมาตามตื้อชอบมาชวนคุยเราก็ทำเป็นหูทวนลมทำเป็นคนหูหนวกไม่ได้ยินแม่งก็มาด่าเขาไม่ได้รู้จักเราเราไม่ได้รู้จักเขาอยู่ดีๆเขามาด่าเราเขาไม่ได้รู้จักเราเราเป็นคนปากจัดขนาดไหนอะอยู่ดีๆแม่งมาด่าเราเงี้ยแล้วเราเป็นคนปากจัดมากอะเราก็สวนดิเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอและเราก็ไม่ได้อยากรู้จักเขาเราไม่ได้อยากรู้จักเขาไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากทะเลาะด้วยไม่ได้อยากรู้จักไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากทะเลาะด้วยไม่ได้อยากรู้จักวุ่นวายนั่นก็คือว่าเรากำลังเจอคนที่ว่าเขามีปัญหาทางจิตอ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีปมอะไรในใจสักอย่างอ่ะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนคิดไปเองด้วยอาจจะไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงอ่ะแต่ถ้าให้เราประเมินอ่ะเราว่ามันมีอยู่สองกรณีอ่ะหนึ่งอ่ะเป็นโรคจิตสองอยากจะหาเมียน้อยรวยๆอยากจะหาเมียน้อยรวยๆแต่เราประเมินดูแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นอย่างที่สามก็คือเป็นโรคจิตด้วยอยากจะหาเมียน้อยรวยๆด้วยแล้วก็ครอบครัวนี่ก็เอาด้วยลูกสงลูกสาวลูกชายอะไรด้วยเพราะว่าคือเราเป็นคนมีเซนต์นะเราคือเราเป็นคนมีเซนต์นะแต่มันเป็นเซนต์ที่แบบอันเนี้ยเขาเรียกซีเครตอ่ะมันเป็นเซนต์ที่แบบเหมือนเรารู้แต่เราพูดไม่ได้อ่ะคือเหมือนเรามีเซนต์อ่ะเรารู้แต่เราพูดไม่ได้เรามีเซนส์เรารู้แต่เราพูดไม่ได้พอพูดไปก็มีเรื่องคือในความรู้สึกเราว่าเขาติดยาเพราะเราเคยเห็นคนติดยาแล้วว่าเขาติดยาแล้วก็สมองอ่ะมันจะเบลอๆมันจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเราเคยศึกษาอาการของคนติดยานะโดยการอ่านจากหลายๆเว็บอ่ะอ่านจากหลายๆเว็บแล้วก็ลองสังเกตนะจากคนที่ติดจริงๆคือมันก็ทำให้เรารู้แล้วไงว่าอ๋อไอเนี้ยน่าจะติดยาเราคิดว่าเขาอะติดยาก็เลยมีอาการทางประสาทก็คือทำให้แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็คือติดยาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็ชอบคิดไปเองทีเนี้ยเราก็พยายามทำให้เขามองเห็นความจริงอ่ะคือมันจะชอบมโนอะไรของมันเรื่อยเปื่อยอ่ะมโนอ่ะเออทีนี้เราก็เลยให้ยายไปด่ามันซะเลยมันจะได้เลิกมโนไงเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาวาดวิมานในอวกาศอ่ะมันมาจาก
การคิดฝ่ายเดียวไงคือมโนวาดวิมานในอวกาศทีนี้เราก็อยู่บนโลกความเป็นจริงอ่ะเราก็เลยเอาไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังหมดเลยเอาไปเล่าให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องฟังหมดเลยว่าไอเนี่ยบ้าอาการหนักเขาเป็นพ่อค้าที่ตลาดอ่ะในตลาดที่เราทำงานนะพ่อค้ารวยๆเยอะแยะวันหนึ่งหาเงินได้20,000-30,000บางร้านตีไข่แตกขายของได้เป็นแสนก็มีคือพวกเนี้ยบอกได้เลยมีเมียน้อยทั้งนั้นเจ้าชู้มีเมียน้อยมีกิ๊กแต่มันไม่มาเสียเวลากับคนที่ไม่ได้สนใจมันพวกเนี้ยเจ้าชู้พอเจอเรามันแซวละแซวถ้าเราเล่นด้วยมันเอาแต่ถ้าเราไม่เล่นด้วยมันก็ไปพวกเนี้ยมันไม่มาเสียคนพวกเนี้ยจะไม่มาเสียเวลากับผู้หญิงที่ไม่เล่นด้วยเพราะเขาจะดูไงว่าเราเล่นด้วยไม่เล่นด้วยถ้าเราไม่เล่นด้วยเขาก็คุยปกติแต่ถ้าเราเล่นด้วยมันก็เล่นด้วยเขายังบอกเราเลยว่าทะเลาะกับเมียเพราะว่าเมียด่าที่ว่าไปเที่ยวหมอนวดเขาบอกว่าผู้หญิงสวยๆเต็มตู้เลยเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงสวยๆนะเต็มตู้เลยหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นนักศึกษาก็มีเขาก็บอกแล้วนะว่าเนี่ยมีเมียสามคนคือบางคนน่ะที่ว่าเราชอบไปซื้อของเขากินน่ะเขาก็บอกแล้วนะว่าเขามีเมียหลายคนบางคนน่ะมีเมียสามคนคือผู้ชายเจ้าชู้อ่ะผู้ชายเจ้าชู้อ่ะมันเป็นเรื่องปกติผู้ชายเจ้าชู้มันเป็นเรื่องปกติแต่ผู้ชายที่เจตนาไม่ดีอ่ะอยากจะปอกลอกเงินผู้หญิงอ่ะมันไม่ปกติผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติแต่ผู้ชายที่เจตนาไม่ดีมาคบหากับแฟนเพราะอยากปอกลอกเงินอ่ะมันไม่ปกติเราเคยเจอนะรู้จักกันมาประมาณ 2-3 เดือนน่ะแล้วก็ช่วงที่สนิทกันอะอยู่ดีๆขอยืมตังค์เราเฉยเลยคือช่วงแรกๆเนี่ยไม่สนิทกันมากอะเขาก็มีงานทำแล้วก็แต่งตัวสะอาดสะอ้านแต่งตัวดีแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวสะอาดสะอ้านพูดจาดีพูดเพราะแต่พอเริ่มสนิทกันอะเริ่มสนิทกันไปดูหนังไปกินข้าวเนี่ยเริ่มสนิทกันเนี้ยเริ่มสนิทกันเนี้ยอยู่ดีๆมาขอยืมเงินอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายแบบนี้มันไม่โอเคเว้ยคืออย่างผู้ชายปกติอะที่เจ้าชู้อะเราก็คบเป็นเพื่อนนะผู้ชายเจ้าชู้ที่แบบเจ้าชู้อะเราก็คบเป็นเพื่อนได้นะแต่ว่าผู้ชายบางคนมันไม่ปกติอะเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้อยากจะคุยด้วยแม่งก็ชอบมาวุ่นวายกับเราพอโดนเราด่านะก็แค้นอาฆาตพยาบาทพอเราพยายามหนีนะไม่อยากจะยุ่งด้วยก็มาขู่จะทำเสน่ห์ทำคุณไสยมนต์ดำเนี้ยพอเราพยายามที่จะแบบกลัวพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ปกติเว้ยเราพยายามเฉยอ่ะแม่งให้ลูกสาวมันมาคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้ไม่ปกติอ่ะผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเราเคยคุยแต่ไอ้ประเภทที่แบบมาแบบไม่ปกติอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะเราว่าเขามีแผนการร้ายแล้วก็คิดไปเองมีแผนการร้ายเป็นโลกวาดวิมานในอวกาศคิดไปเองไม่ค่อยอยู่บนโลกความเป็นจริงพอโดนยายเราด่าไปรอบนึงอ่ะมันก็ตื่นเลยตื่นจากฝันเนี่ยวาดวิมานในอวกาศมาเยอะตื่นน่ะพวกพ่อค้าพนักงานบริษัทพวกพ่อค้าที่เป็นลูกค้าดูดวงเอ๋อ่ะที่ว่านิสัยเจ้าชู้อ่ะเขาไม่ค่อยมายุ่งอะไรวุ่นวายอะไรกับเราหรอกเพราะว่าคือพวกเนี้ยมันเจ้าชู้ไง
ถ้าผู้หญิงมันไม่เล่นด้วยนะมันก็ไปของมันเรื่อยเปื่อยไปเข้าบอลมั่งไปเที่ยวหมอนวดบ้างไปกินเหล้าอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยอ่ะเขาจะไม่มาเขาจะไม่เอาเวลาอันมีค่าของเขาอ่ะมาเสียเวลากับเราอ่ะแต่คนที่แบบเล่นไม่เลิกผู้ชายที่เล่นไม่เลิกคนที่เล่นไม่เลิกเนี่ยถือว่าเขาต้องมีเจตนาไม่ดีบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้อ่ะถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยนะมันไปมันไม่มาเสียเวลาหรอกเมียมันมีหลายคนมันไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราหรอกแต่ไอ้ที่เจ้าชู้แล้วเล่นไม่เลิกเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีแผนหรือมีอะไรบางอย่างหรืออาจจะเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำมากแล้วของย้อนเข้าตัวก็เป็นไปได้แล้วเวลาเอ๋มีปัญหาอะไรบางทีเอ๋เปิดไพ่ดูอ่ะไพ่ก็จะเตือนแบบไพ่มันก็จะเตือนมาแบบเนี้ยถ้าคนอ่านถ้าคนที่เป็นนักอ่านไพ่อ่ะเขาจะเข้าใจไงว่าไพ่พยายามบอกอะไรเนี่ย enemy friend เพื่อนหรือศัตรูให้แยกให้ออกว่าคุณน่ะต้องแยกให้ออกว่าเนี่ย friend or enemy ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แล้วค่ะ